เพชรจ้าเคลียร์ปมแชทหลุดที่ชายทีเคพาดพิงโยเกิร์ตเรื่องไม่ออกบ้านเครื่องสูบเพชรจ้าขอโทษทำเครียดออกโรงเคลียร์ปมแชทหลุดที่ชายทีเคพาดพิงโยเกิร์ตเรื่องไม่ออกบ้านเครื่องสูบคู่สนทนาคนพิงที่ชายโพสต์ใน Facebook ให้กำลังใจทุกฝ่ายมูฟออนรายการทัวร์มาลงออกอากาศวันพุธที่วันที่6มีนาคม2567เปิดรายการเพชรจ้าพิธีกรเล่าย้อนความไปถึงประเด็นร้อนทีเคปิยวัฒน์และโยเกิร์ตณัฐชาที่ทางรายการได้เอาข้อมูลต่างๆมาแชร์และมีการไปขยี้ต่ออ่านข่าวเผยแชทที่ชายทีเคแรงอีกโยเกิร์ตไม่ย้ายออกน้องโดนสูบชงแม่ปุ้ยเปลี่ยนพิธีกร MUT ล่าสุดเพชรจ้าได้ออกมาชี้แจงว่ามีข่าวหนึ่งที่พูดถึงแชทหลุดดูแล้วเหมือนแชทหลุดมีข้อความยกเครื่องสูบออกไปจากบ้านทีเคแล้วเหรอคำนี้สื่อต่างๆเอาไปลงแล้วไปใส่หน้าที่หนุ่มชนลทิศเข็มเพชรที่ชายทีเคเหมือนพี่หนุ่มเป็นคนพูดความจริงพี่หนุ่มไม่ได้พูดเขาไม่ได้มีปัญหากับน้องโยเราอยากจะบอกว่าไม่ใช่พี่หนุ่มเป็นคนพิมพ์แต่เป็นคู่สนทนาของคุณหนุ่มเป็นคนพิมพ์ไม่รู้ใครอ่ะก็เลยอยากจะมาบอกว่าไม่ใช่พี่หนุ่มนะครับถ้าเพจไหนเอาเรื่องพี่หนุ่มไปขยี้ทำให้พี่หนุ่มเครียดทางเราก็ต้องขอโทษด้วยเราก็ไม่ได้ตั้งใจให้คนอื่นไปขยี้แบบผิดๆก็เลยอยากชี้แจงเรื่องที่ถูกให้ฟังแชทหลุดดังกล่าวเป็นแชทที่พี่หนุ่มโพสต์เองทาง Facebook ทางเราก็เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายทั้งทีเคและน้องโยรวมถึงคนอื่นๆประเด็นเลิกราของคนสองคนคนอื่นขอให้มูฟออนจากเรื่องนี้กันน่าจะดีกว่าเปิดใจแม่วุ้นเส้นเจ้าของไวรัลโอเคนะเผยสาเหตุทยิบตาให้เพื่อนกระเทยหลังตำรวจขอพื้นที่เปิดใจแม่วุ้นเส้นเจ้าของไวรัลโอเคนะเผยสาเหตุทยิบตาให้เพื่อนกระเทยหลังตำรวจขอพื้นที่แค่ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่วันเหตุการณ์ลุกลามวันที่6มกราคม67วุ้นเส้นพัฒนศักดิ์สุวรรณอายุ37ปีฉายาแม่วุ้นเส้นมือตบคนส่งสัญญาณเคลียร์ระหว่างตำรวจและกลุ่มกระเทยในเขตชลบุรีซอยสุขุมวิท11เปิดเผยว่าในวันนั้นที่ทำมือโอเคและขยิบตาเพราะพยายามจะสื่อว่าตำรวจขอความร่วมมือขอพื้นที่เพราะตอนนั้นคนล้นเข้าไปในพื้นที่มากเลยตนเลยพยายามส่งสัญญาณบอกว่าให้ความร่วมมือไปเถอะหลายคนมองว่าตนขยิบตาส่งสัญญาณอันนั้นคือคนเอาไปตีความกันเองแต่เจตนาของตนคือต่างฝ่ายต่างไม่ยอมตำรวจก็อยากได้พื้นที่ตรงนั้นในส่วนของสาวประเภท2ก็กรูเข้ามารอดูตนเป็นคนกลางก็เข้าใจทางตำรวจและส่วนของสาวประเภท2ส่วนที่ตนเดินทางไปวันนั้นเจตนาคือตั้งใจไปดูเหตุการณ์ไปเห็นเหตุการณ์ว่าเป็นยังไงซึ่งในตอนนั้นตำรวจขอความช่วยเหลือจากตนให้ช่วยสื่อสารกับกลุ่มสาวประเภท2ให้หน่อยเลยกลายเป็นว่าปากพูดขอความร่วมมือแต่ขยิบตาบอกว่าให้ความร่วมมือหน่อยประมาณนั้นก่อนหน้านั้นตนหารือกับตำรวจแล้วว่าตอนนี้จำนวนคนยังไม่เยอะมากถ้าพี่จะจัดการย้ายคนฟิลิปปินส์ต้องรีบย้ายออกไปตอนนี้เพราะตอนนี้คนกำลังน้อยถ้าปล่อยไว้นานจะกลายเป็นปัญหาที่บานปลายและควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ซึ่งสุดท้ายก็ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้จริงๆมองว่าพฤติกรรมแบบนี้เป็นการแย่งศักดิ์ศรีและเป็นการพยายามออกมาต่อสู้หรือยึดถือตัวเพื่อสร้างอำนาจของตัวเองเอาง่ายๆคือตั้งตัวตั้งกลุ่มเป็นใหญ่เป็นมาเฟียในบริเวณนั้นๆซึ่งถ้าเกิดปล่อยปละละเลยก็จะกลายเป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นและเริ่มบานปลายไปเรื่อยๆโดยเขาเข้ามาในประเทศไทยในฐานะวีซ่านักท่องเที่ยวแต่ก็อย่างที่เห็นพูดตรงๆ ตามความเป็นจริงขุมวิทย์ก็มีหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายสัญชาติผู้ใหญ่ควรจะลงไปสำรวจจริงๆกลางคืนเขาก็จะไปยืนตามข้างถนนเพื่อเรียกลูกค้าเหมือนกับว่าค้าประเวณีอะไรประมาณนั้นและที่มีข่าวออกไปว่าเป็นการตัดราคาตัดหน้าเค้กซึ่งไม่ใช่เรื่องจริง
อันนี้เป็นพฤติกรรมที่พยายามเข้ามาหาเรื่องรุมทำร้ายเลยพอเหตุการณ์แบบนี้ตนก็เห็นว่ามันไม่โอเคแล้วก็เลยยอมไม่ได้อ่านวันกระเทยผ่านศึกกระเทยไทยหลายร้อยรอเจอกระเทยฟิลิปปินส์หลังรุมตบชิงทรัพย์อ่านเกินต้านกระเทยไทยโดดฝ่าวงล้อมตำรวจรุมทุบกระเทยปีนแตกยับก่อนหิ้วไปโรงพักอ่านเปิดคลิปต้นเรื่องวันกระเทยผ่านศึกเพื่อนเผยชนวน20-4ก่อนลุกฮือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุขุมวิท11ส.ส.ยะลาขอบคุณเศรษฐาทวีให้ความสำคัญจว.ชายแดนใต้นำคณะรัฐมนตรีมาลงพื้นที่ส.ส.ยะลาขอบคุณเศรษฐาทวีให้ความสำคัญจว.ชายแดนใต้นำคณะรัฐมนตรีมาลงพื้นที่วันที่6มีนาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอับดุลอายีสามแมงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาเขต3พรรคประชาชาติและอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดยะลาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงประเด็นที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะรัฐมนตรีเดินทางไปจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยให้ความสนใจแก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติอาทิการยกระดับการท่องเที่ยวและพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นายอับดุลอายีกล่าวว่าการเดินทางลงพื้นที่ของนายเศรษฐาอย่างการไปจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาแล้วก็ไปนอนพักแรมที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานั้นฝากขอบคุณทางสื่อมวลชนไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทวีว่าความพอใจโดยเฉพาะชาวอำเภอเบตงเขาพอใจกับนายกมากมีความเป็นกันเองทั้งสองท่านที่อยากจะสัมผัสวิถีชีวิตที่แท้จริงของชาวบ้านแล้วก็ได้ทานอาหารเช้าที่เบตงประชาชนชาวเบตงฝากขอบคุณเป็นอย่างมากเริ่มต้นที่ร้านอาหารบ่อปลานิลสายน้ำไหลโกงิวตำบลตาเนาะแมร้ออำเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งบอกกับทุกคนว่าได้กินเมนูปลานิลที่เลี้ยงจากลำธารที่มีความลาดชันขั้นตอนการเลี้ยงที่ใส่ใจซึ่งคนในพื้นที่เชิญนายชุมพลแจ้งใครหรือเชฟชุมพลนักปรุงอาหารชื่อดังจากกรุงเทพมหานครร่วมกับเชฟจากสถาบันด้านอาหารในพื้นที่จังหวัดยะลาจัดเมนูปลาดิบให้อีกชุดซึ่งทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวว่าอร่อยจริงๆต่อมานายกรัฐมนตรีเศรษฐาเดินทางไปยังสวนไม้ดอกเมืองนาวเบตงหรือสวนหมื่นบุปผาตำบลตาเนาะแมร้ออำเภอเบตงจังหวัดยะลาแหล่งเพาะพันธุ์ไม้เมืองหนาวที่ต้องปลูกในพื้นที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลไม่ต่ำกว่า 1,000 เมตรอากาศหนาวตลอดทั้งปีได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียอินโดนีเซียชาวต่างชาติแม้แต่คนกรุงเทพมหานครซึ่งในอำเภอเบตงจังหวัดยะลาถือเป็นพื้นที่ที่มีอากาศดีกว่าหลายๆแห่งในประเทศไทยจนได้สรรพนามว่าเบตงคือปอดอีกแห่งของเอเชียหรือที่คนไทยพูดตรงกันว่าเที่ยวเบตง1คืนอายุยืน1ปีจากนั้นนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเดินทางไปตรวจเยี่ยมด่านชายแดนที่มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวการค้าชายแดนโดยท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาได้เสนอการปรับปรุงสถานที่ตามด่านชายแดนในพื้นที่ภาคใต้ลดขั้นตอนเงื่อนไขการผ่านแดนหรือตม.6เพื่ออำนวยความสะดวกแต่ยังคาบเกี่ยวกับการตรวจสอบพฤติกรรมบุคคลที่อาจส่อเป็นภัยด้วยแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาและท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐายังไปยืนตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงได้เดินทักทายพี่น้องประชาชนสร้างความดีใจความหวังความมั่นใจที่จะส่งผลต่อการฟื้นฟูทั้งนี้ตนได้นำเสนอปัญหาการเดินทางไปยังพื้นที่อำเภอเบตงซึ่งสายการบินเอกชนรายเดิมเคยจัดไฟล์บินจากกรุงเทพมหานครเบตง
แต่เนื่องจากเหตุผลการใช้สนามบินเบตงเกิดประเด็นด้านต้นทุนไม่สัมพันธ์กับจำนวนผู้โดยสารแม้มีการลดขนาดที่นั่งจาก86เหลือ76ที่นั่งก็ตามซึ่งตนได้ประสานกับสายการบินอีกรายเตรียมจัดหาเครื่องบินขนาด12ที่นั่งเตรียมนำเข้ามาในประเทศไทยช่วงปลายพฤษภาคมเชื่อว่าหาดใหญ่เบตงการเดินทางด้วยรถยนต์ระยะ300กิโลเมตรจากที่ต้องใช้เวลา4ชั่วโมงจะอำนวยความสะดวกมากขึ้นอีกเรื่องที่อยากนำเสนอการเพิ่มศักยภาพคือเขื่อนบางในเขตอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาที่เตรียมขีดเส้นถนนที่สวยงามรอบพื้นที่เขื่อนเสนอกรมทางหลวงชนบทเพื่อการออกแบบศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมน่าเสียดายจากเวลาที่จำกัดทำให้ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาพลาดการยืนหลายแห่งเช่นพื้นที่ปลูกส้มโชกุนเบตงผลไม้ที่หาพื้นที่ปลูกยากต่อการดูแลต้องอาศัยความตั้งใจซึ่งมีเกษตรกรเพียงไม่กี่รายในอำเภอเบตงสามารถเพาะจึงส่งผลให้การค้าส้มโชกุนเบตงได้ราคาพอสมควรอีกสถานคือสกายวอล์กทะเลหมอกไอเยเวงนายอับดุลอายีกล่าว